ติดปีกอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมไทยสู่สากลดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2561สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในปีงบประมาณ2561สวทช.มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ด้านงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ546เรื่องมากกว่า1ใน4ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำของโลกและถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศนอกจากนี้มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง383รายการสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.ถ่ายทอดผลงาน261โครงการให้กับหน่วยงานต่างๆรวม335หน่วยงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 45,000 ล้านบาทผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านบาทนอกจากนี้สวทช.มีกลไกสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอาทิเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาทมีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า485รายการภาษี 300% มีการรับรอง404โครงการมูลค่า 1,313 ล้านบาทบัญชีนวัตกรรมไทยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมและได้อนุมัติผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรวมทั้งสิ้น270ผลงานโดยสำนักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น226ผลงาน Startup Voucherสนับสนุนเงินด้านการตลาด87รายมูลค่ากว่า64ล้านบาทสร้างรายได้รวม915ล้านบาทโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTap ได้สนับสนุน SMEs จำนวน 1,610 รายมีการลงทุน737ล้านบาทสร้างผลกระทบมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทและศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้บริการมากกว่า 50,000 รายการคิดเป็นมูลค่ากว่า125ล้านบาทด้านการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.ให้ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพให้กับประเทศมากกว่า790คนสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ324คนและส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัยเช่นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสวทช.ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรจำนวน 6,781 คน264ชุมชนใน35จังหวัดจัดทำชุดความรู้เทคโนโลยี19ชุดผลักดันให้เกิดกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูป2กลุ่มได้แก่มะม่วงและกะหล่ำปลีและพัฒนาเกษตรกรแกนนำผู้ประกอบการนวัตกรรม825คนซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือภาพรวมผลการดำเนินงานของสวทช.ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพภาคธุรกิจให้เติบโตเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง